my god ดูข้างมือผมครับนี่คือผู้มือผู้ชายครับเห็นไหมครับนี่ดูความหนาที่ข้างมือพี่บงทำไมเขาทำกับเราแบบนี้แล้วเราจะไปกินที่อื่นได้อีกไหมเนี่ยคนบางวะค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอเรารายการเรามีเงินมาขนาดนั้นเลยเหรอ จะบอกว่าตอนนี้ที่อุดรธานีค่ะ Little Osaka มาเปิดสาขาที่นี่แล้วแล้ววันนี้ที 3D จะพาเข้าไปชมข้างในกันค่ะว่าอาหารเขาเด็ดแค่ไหนตามมากันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันใน Little Osaka ค่ะเข้ามาเนี่ยก็ได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นมีต้นซากุระต้อนรับเราค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเดินชมบรรยากาศร้านกันค่ะนี่นะคะและตรงนี้ก็มีครัวเปิดค่ะซึ่งตอนนี้พ่อครัวก็กำลังเตรียมอาหารอันแสนอร่อยให้เราอยู่ค่ะแล้วระหว่างที่เรากำลังรอหามาครบๆเนี่ยนะคะสำหรับเพื่อนๆ เนี่ยถ้าหากว่าใครเคยไปทานร้าน Little Osaka ที่ขอนแก่นเนี่ยกูจะบอกว่าตอนนี้ Little Osaka เขามาเปิดสาขาที่อุดรแล้วเราไม่ต้องไปไกลถึงขอนแก่นค่ะและนอกจากสาขาที่อุดรแล้วเขายังมีที่มหาสารคามอีกด้วยนะคะแล้วตอนนี้อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่เลยค่ะจานแรกวันนี้นะคะฮอกไกยากิค่ะพี่บูมฮอกไกยากิคืออะไรครับไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่เลยจานนี้ต้องเสิร์ฟร้อนๆนะคะพี่บูมเพราะว่านี่มาดูกันเขามีชีสค่ะมันคือพิซซ่าญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ค่ะคล้ายๆกันเนาะแต่เราเคยรู้จักแต่โอโคนี้โอโคโนมิยากิแต่อันนี้มันเหมือนไม่มีแป้งไงพี่บูมมันก็เฮลตี้สินะใช่ไหมแล้วข้างในก็เฮลตี้อยู่แล้วก็ข้างในก็มีทาโกะค่ะปลาหมึกทาโกะที่เราเห็นนี่แล้วก็ปูอัดค่ะแล้วก็มีอะไรครับแตงกวาหรือเปล่านั้นแตงกวาค่ะเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงนะคะครับเขาจะใส่สไปซี่ซอสอะค่ะรสชาติจะออกเผ็ดนิดๆอะแล้วเคี้ยวกับเนื้อปลาหมึกเด้งดึงเด้งดึงนะสุดยอดแล้วแบบหอมชีสมากพี่บูมเมนูนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่แบบยังไม่ค่อยมีใครรู้จักทีสับบีแนะนำเลยค่ะและมาดูเมนูถัดไปของเราค่ะนี่เลยค่ะพี่บูมซูมเข้ามาค่ะพาราไดโซค่ะข้างในนะคะนอกจากจะมีกุ้งเทมปุระแล้วนะข้างนอกเขายังพันด้วยแซลมอนลมควันเขาเรียกว่าอะไรพี่บูมลมควันใช่ไหมคะครับเขาเรียกว่าการเบิร์นผิวแซลมอนครับเขาบอกว่าเป็นวิธีกินแซลมอนที่อร่อยที่สุดฮะพี่บูมคะเขาต้องกินกันยังไงคะหนึ่งคำหนึ่งคำเลยใช่ไหมคะคำนะขออนุญาตนะคะจะบอกว่าแซลมอนที่นี่เน้นๆแล้วเนื้อแน่นมากค่ะแบบรู้ได้เลยถึงความสดอ่ะแล้วข้างในอ่ะยังหอมกุ้งเทมปุระทอดอีกด้วยค่ะเด็ดๆอีกหนึ่งเมนูและสำหรับคนที่ชอบทานชีสค่ะต้องเมนูนี้เลยค่ะเกชาโลค่ะเพราะว่าข้างในเขามีชีสด้วยค่ะพี่บูมเราเห็นแล้วนี่ไงมีชีสอยู่ตรงนี้นะคะสีดำสีส้มแต่งมาสวยมากสวยงามมากค่ะอร่อยคือจะบอกว่าซูชิที่นี่คำโตมากคำโตเหมือนแบบที่เราเคยเห็นในทีวีรายการญี่ปุ่นน่ะแล้วจะบอกว่าเซตนี้นะคะเขาจะเบิร์นหน้าด้วยไฟมาก่อนค่ะนี่อยากให้พี่บูมช่วยซูมเข้าไปข้างในอ่ะข้างในอ่ะเขายังแบบสดๆอยู่เลยอะค่ะนี่แหละครับกินแบบนี้อร่อยที่สุดฮะคือมันคำใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกัดแล้วกันนะคะจริงๆแล้วมันต้องกินเข้าไปทั้งคำใช่ป่ะคะก็จะบอกว่าเมื่อกี้ไปแอบถามเจ้าของร้านมาค่ะเขาบอกว่า
ปลาที่นี่นะคะเขาจะไม่สต็อกเก็บไว้นานค่ะ 2-3 วันเขาก็เอาเข้ามาใหม่แล้วค่ะแล้วคือแบบว่าส่งตรงมาจากทะเลพี่บูมสดมากๆค่ะสดมากๆค่ะสดมากๆค่ะค่ะแล้วนี่เลยค่ะมาแล้วซูชิเซต A เซตนี้ค่ะเสิร์ฟกันมาบนเป็นขั้นบันไดเลยนะคะนี่เราจะบอกว่าปลาทูน่าที่นี่นะคะคือของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนร้านอื่นนะคะเพราะว่าอย่างร้านที่อื่นเนี่ยเขาจะฟีดมาแต่รับรองเลยว่าที่เนี่ยแบบสด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 มากมากเขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นปลาสดครับไม่ใช่เป็นปลาฟรีสแช่แข็งนะเป็นครับเนื้อยังฉ่ำอยู่เลยจะบอกว่าแต่ละคำที่นี่ใหญ่มากอ่ะขออนุญาตระหว่างคุณกล้วยเขียวครับในเซตซูชิชุดนี้นะครับก็จะมีประกอบด้วยแซลมอนนะครับแซลมอนแล้วมีที่กินไปเนาะทูน่าพี่บูมเนื้อแทบละลายในปากเลยอ่ะยอดอ่ะสุดยอดจริงๆหลังจากดูรีแอคชั่นไปแล้วครับนี่แล้วก็มีกุ้งใช่ไหมมีกุ้งไข่หวานแล้วก็ปูอัดครับสำหรับชุดนี้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วอ่ะฟินนี่เลยค่ะซูมลงไปดูตรงนี้เลยซาซิมิเซต B ค่ะอยากจะให้ดูที่ความหนาค่ะพี่บูมหนาแบบโอ้ my god ดูข้างมือผมครับนี่คือมือผู้ชายครับเห็นไหมครับนี่ดูความหนาที่ข้างมือเป็นไงแล้วในเซตนะคะก็จะมีทูน่าค่ะแล้วก็ฮามาจิค่ะแล้วก็แซลมอนค่ะแล้วกินทูน่าไปแล้วนี่ขอลองแซลมอนบ้างนะคะทำไมเขาทำกับเราแบบนี้แล้วเราจะไปกินที่อื่นได้อีกไหมเนี่ยแทบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะแทบไม่ต้องเคี้ยวหวังเขาจะมั้ยแบ่งให้ลูกกินบ้างค่ะโหสดมากอร่อยมากเลยครับค่ะแล้วนอกจากที่จะเป็นเมนูซาซิมิหรือว่าซูชิอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะเมนูเส้นเขาก็มีค่ะเมนูนี้เป็นอูด้งกิมจิค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะว่าที่นี่รสชาติเป็นยังไงบ้างก็ว่ามันกำลังโอเครสชาติมันกำลังพอดีอะค่ะคือแบบมันไม่เปรี้ยวจนแบบจี๊ดเกินไปอะอยู่ๆก็เหมือนเราย้ายจากญี่ปุ่นไปเกาหลีในบัดดลนี่เรายังจะบอกนะคะว่าที่นี่เขายังมีเมนูเอาใจคนอีสานด้วยนี่เลยค่ะพี่ภูมิจานนี้ค่ะก้อยทูน่าค่ะจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทางร้านตั้งใจแบบทำเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะเอาทูน่ามาทำเป็นก้อยค่ะแล้วที่เห็นเป็นปั้นๆเป็นก้อนๆเหมือนข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะพี่บูไม่ใช่ข้าวเหนียวหรอครับไม่ใช่ค่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะเมนูนี้รับรองเลยว่าถูกใจแบบแซ่บมากค่ะแบบเผ็ดแบบจัดจ้านจริงๆอ่ะและนี่เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่รับรองว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนเลยคือนาเบะค่ะพี่บูมเห็นไหมคะว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะเห็นไหมคะว่าอันนี้คืออะไรนี่คือหม้อกระดาษค่ะอ๋อเขาล่ำลือกันว่าคือนาเบะกระดาษนี่เองใช่ค่ะนาเบะกระดาษนี่เองนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะไหม้หรือมันจะแบบกินไปแล้วแบบโอ้ยมันจะรั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากระดาษเป็นกระดาษชนิดพิเศษค่ะที่เขาเอามาทำหม้อนาเบะโดยเฉพาะเลยนี่นึงจะบอกว่าเมื่อกี้หยิบหมูชิ้นที่แบบจิ่มกับจิ่มที่แบบอยู่ในน้ำซุปค่ะจุ่มครับจุ่มค่ะที่จุ่มอยู่ในน้ำซุปหอมน้ำซุปมากเฮ้ยนี่เราไม่ได้ยอเขาเกินไปนะแต่แบบคือมันหอมน้ำซุปจริงๆค่ะเมื่อกี้คือถ้าเอากลิ่นเข้าไปในกล้องได้ตอนนี้เข้าไปแล้วครับใช่ค่ะจริงๆหอมตลบกวนมากๆโหงานซุปเขาสุดยอดจริงๆแบบพี่บูมคือแบบมันเข้าถึงเนื้อจริงๆเลยนะสำหรับน้องๆหนูๆครับที่ดูรีวิวอยู่นะครับกรุณาอย่าเอากระดาษที่บ้านมาทำหม้อไฟแบบนี้นะครับไม่ได้นะและยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแกงกะหรี่ค่ะพี่บูมนี่เลยค่ะข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่คาราเกะไข่นุ่มชีสจัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวนี่ๆๆๆ
โอ้โหพี่บูมพี่บูมมาดูนี่ค่ะดูความยืดของดูความยืดของชีสนะคะนี่มันจะผสานเข้ากันดีมากครับกับซอสแกงกะหรี่น้ำแกงกะหรี่นะเดี๋ยวก่อนพูดขอไก่ก่อนพี่บูมไก่นุ่มมากไก่นุ่มมากกัดเข้าไปอ่ะแล้วแบบเมื่อกี้เรากินเนื้อเรากินตัวแกงกะหรี่แล้วก็ไข่นุ่มชีสเข้าไปแล้วนะแบบมันละมุนเข้ากันแบบเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะคะกับแกงกะหรี่จานนี้สุดยอดสุดยอดปกติเราเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบเรายังมีชีสราดหน้ามาอีกเป็นอะไรที่แบบโอ้ my god ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะเขายังมีเมนูปลาดิบหายากแบบมาให้เราได้ทานอีกด้วยนะคะอย่างปลาอิซูเมไดไข่หอยเม่นหอยเชลฮอกไกโดนะคะแล้วเราจะบอกว่าที่นี่นะเชื่อไหมพี่บูมคนญี่ปุ่นที่มาทำงานอยู่ในอุดรเนี่ยนะคะตอนเนี้ยเขามาฝากท้องเป็นร้านประจำไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะเรื่องความสดความอร่อยแล้วก็รสชาติที่เหมือนได้ไปกินที่ญี่ปุ่นน่ะรับรองเลยว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาตามรอยความอร่อยเหมือนที่สามดีในวันนี้นะคะ Little Osaka ค่ะอยู่ในซอยราชพัสดุหรืออยู่ตรงข้ามแม่หยานั่นเองค่ะที่นี้นะคะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง4ทุ่มทุกวันค่ะหรือถ้าใครจะโทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนก็ได้นะคะพอเมื่อกี้จะบอกว่าทีสามดีมาถึงเนี่ยคือจะบอกว่าเต็มทุกโต๊ะนะคะสามารถโทรจองล่วงหน้าได้ค่ะที่0845161758ค่ะ